็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนนะครับจนประสบความสำเร็จนะครับดีทั้งเก้าดีนะครับเราก็ทำควบคู่กันไปยังไม่ได้เน้นว่าจะต้องทำดีไหนดีใดดีหนึ่งนะครับก็คือทำทั้งหมดทั้งเก้าดีทีนี้พอประเมินผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับระดับเทศแล้วมีหน่วยงานนะครับจากต่างๆอย่างเช่นกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เขาก็มาเห็นความร่วมมือของชุมชนก็เลยมาทำเรื่องขยะนะครับโดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะการคัดแยกขยะการจัดตั้งธนาคารขยะต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราปัจจุบันนี้ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านดีที่5สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ซึ่งได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาโรงงานจากทั่วประเทศนะครับ5จังหวัดนะครับจากหนองคายจากแพร่จากพะเยานะครับเพื่อที่จะมาศึกษาโรงงานเป็นงานของสมัชชาคุณธรรมนะครับแล้วก็รับคณะเหล่านั้นมาพักที่บ้านนะครับเปิดโฮมสเตย์แล้วก็ให้เขาพักเพื่อมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนว่าหลังจากที่ทำเก้าดีแล้วเนี่ยทำเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในดีที่5เนี่ยทำกันยังไงพอเข้ามาพักแล้วก็โอ้ได้ความรู้ไปเยอะๆมากมายนะแต่คนก็ชื่นชมในสิ่งที่เราทำมานะครับปีที่หน้านี่ครับที่สมัชชาคุณธรรมซึ่งเป็นงานใหญ่มากนะครับตลาดจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมจากศูนย์คุณธรรมของกรุงเทพนะครับเลือกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดคุณธรรมนะครับและเราก็หมู่บ้านชนของเราเนี่ยครับ